เดินเรื่อยเปื่อยในยามเช้าที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับตื่นมาเช้ามืดก็ถือกล้องตัวหนึ่งอ่ะเดินลัดเลาะไปตามริมไร่นะก็ไปเจอพวกแมลงพวกธรรมชาตินะครับแล้วก็ลงไปที่ลำห้วยแห้งนะเดินเลาะลำห้วยไปเรื่อยๆนะลำห้วยก็จะมืดนะฮะไม่มีน้ำเนี่ยยุงก็จะเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเช้ามืดนะแต่แมลงก็ออกหากินตั้งแต่เช้ากลู่นะน่าจะเป็นแมลงที่มีพิษนะเป็นตัวต่อชนิดหนึ่งนะสังเกตดูจะมีไมพิษอยู่ที่ตรงก้นนะถ้าไม่มีพิษหรือว่าเก่งกล้าจริงๆก็คงไม่มาเดินท้าทายอย่างนี้นะครับเดินเลาะลำห้วยชมนกชมธรรมชาติชมดอกไม้มาจนเพลินนะก็มาทะลุเอาถนนสายหนึ่งนะก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนก็เดินไปเรื่อยๆนะจนไปเจอเอาชาวบ้านที่กำลังเผากิ่งไม้อยู่ข้างทางนะก็เลยแวะคุยด้วยนะครับก็นำภาพที่เป็นธรรมชาติและดูมีความสุขมาฝากท่านผู้ชมนะครับลูกที่ไหนแม่เหรอลูกในเมืองลูกสันทรายสันทรายแม่โจ้แม่เอลหาป้าพลลุงนอนนี่ครับผมลงห้วยมาพอถนนเลยเดินมาเทลงห้วยต้องเดินตัวตังค์จ้ะย้อนขึ้นไปกะเดินตัวถนนเนี่ยจะเลี้ยวเห็นมีบ่อน้ำนะนี่เป็นอ่างห้วยพระขาวอ่างห้วยพระขาวอ่างห้วยพระขาวเป็นสาธารณะก็ได้ครับจะเป็นสาธารณะจะเป็นสาธารณะอันนี้เป็นคนที่เพกอ่ะฮะลูกพี่ไหนมาอยู่ตรงเพกอ่ะอยู่ไม่ตูบเลยจ้ะอ๋อเป็นคนไม่ตูบเนี่ยจ้ะไม่ตูบเลยหรอผมมาอยู่สวนที่จริงอยู่เปล่าที่ลุงนั้นเขาไปอยู่ตัวอ่ะที่ไปปั้นหม้อครับแกก็อู้ถึงนะจ้ะครับอู้ถึงอยู่เนาะว่าไปอยู่สวนมันจะลุงนอนลุงนี้เนี่ยมันจะอยู่สวนไปทำหม้อครับไปอยู่เปล่าเมือนอยู่ไม่เอาฮะจะนอนแต่คืนเนี่ยโอ้แม่ได้ไปคืนเหรอครับเพื่อนเดียวว่าจะไปนอนในไปนอนในปนน้องอย่างอ่ะดอยเต่าแกมีที่พักไหมมีเรือนแพก่อนนะปุ้นโอ้ม่วนดีทั้งเพลอากาศดีทำที่นี่แหละอ๋อมันไม่เหมือนโอโย่นะเป็นคนไม่ตุบเนี่ยจ้ะคนไม่ตุบไปละปลุกยางได้ขายหรือยังครับได้ใหญ่แล้วยังได้แหละติละยังไม่ได้กีดตะกะแล้วมีเริ่มมีรายได้แล้วยังยังเริ่มกีดทำแล้วกันเออลาไปขายที่ไหนครับขายปุ้นไอ้ลีปุ้นขายลีเจ้าThank you.
หาอยู่ลูกถามหลังยังไงบ้านป้าพรป้าพรมาอยู่นี่ได้กี่ปีละลูกปะปี58มาจากเปล่าเนาะ9มาอยู่ได้กี่ปีละ1 6 2 6 3 6 4 6 5ได้7ปีละมาอยู่นี่ได้7ปีละน้องภูจะเป็นใหญ่ดูนี่อย่างลูกหาแร่หาอะไรฮะมันจะเจอเหรออุ๊ยก็เป็นชีวิตที่มีความสุขนะผมถือว่ามีความสุขนะจากที่ผ่านอะไรมามากมายนะคนเราก็แค่นี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากมายนะผมคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ในส่วนที่เป็นบนโลกนี้นะขอให้อยู่อย่างมีความสุขก็อยู่ได้นะถ้ารู้จักการปรับตัวให้อยู่ตามสภาพนะเมื่อคืนนี้นอนที่บ้านของป้าพรลุงนันอากาศดีครับตื่นมาน้องภูลูกชายครับน้องภูกันก็มาขุดหาแร่แก